คุณเอมออนตองกลิ่นบ้างมีปัญหาทั้งไมเกรนแล้วก็ลิดสีดวงใช่ไหมฮะอันไหนรุนแรงกว่าแล้วอันไหนมาก่อนมาหลังครับมาพร้อมๆกันเลยค่ะมาพร้อมๆกันเลยค่ะมาพร้อมๆกันกี่ปีแล้วครับ10กว่าปีแล้วค่ะคือว่าที่เป็นอยู่นะคะเวลาเราเครียดเรื่องอะไรเนี่ยมันจะปวดตรงนี้ค่ะขึ้นมาตรงนี้สะบักขึ้นมาจนถึงกั้นคอเข้าตาเลยทุกอย่างเลยเครียดเรื่องอะไรฮะก็แบบว่าทำงานแบบบางทีก็อาการเงินช็อตมั่งอะไรมั่งเงินช็อตมันก็ดูดสิฮะเพราะว่าเราค่าใช้จ่ายเยอะเราทำงานเนี่ยเดือนนี้โอ้โหสงสัยไม่รอดแน่เลยแต่ก็เกิดอาการเครียดเหมือนกันนะคะก็เลยเครียดค่ะพอรู้สึกว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีจ้าก็จะเกิดความกังวลเครียดแต่ตอนนี้ไม่เครียดแล้วเพราะว่าไม่ได้เป็นเลยหายมานานแล้วเนี่ยตั้งแต่ทานยาบีมสีเขียวนี่มาประมาณ8เดือนแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราคงจะคุยกันพอเครียดก็จะขึ้นค่ะวันหนึ่งขึ้นกี่ครั้งครั้งหนึ่งหรือสองครั้งแล้วแต่อาการเครียดแล้วรุนแรงแค่ไหนฮะก็นอนโทรมเหมือนกันนะคะต้องไปหายามาทานนะคะอ๋อพอคิดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้ปั๊บมันจะปวดแล้วหยุดได้ไหมฮะหยุดได้ไหมก็หยุดได้พอรู้ว่ามันเริ่มจะปวดปุ๊บเริ่มหยุดคิดไม่อันนั้นหยุดไม่ได้เพราะมันเครียดไปแล้วมันก็เป็นนะคะแต่เราก็มีอาการเราจะคลายตรงนี้หน่อยเอายามาทาแล้วก็จะคลายตรงนี้บีบๆนวดๆหน่อยๆก็ใช้ยาบีบนวดแล้วมียาอย่างอื่นทานด้วยไหมฮะก็มีพวกยาธรรมดาทั่วไปยาคลายกล้ามเนื้อค่ะเออแต่ถ้าเรารู้ว่ามันสาเหตุมาจากความเครียดทำไมไม่หยุดเครียดบางครั้งมันเป็นเองอะค่ะเพราะว่ามันเป็นเกิดขึ้นแล้วมันไม่ได้หายเลยอะค่ะเราไม่เครียดมันก็เป็นถ้าแบบว่าเราทำงานหนักมันก็เป็นได้ค่ะถ้าอย่างนั้นต้องถามอาจารย์อภัยครับว่าความเครียดที่ทำให้เกิดไมเกรนเครียดเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดไมเกรนมันมีสาเหตุอื่นด้วยไหมฮะเครียดเป็นสาเหตุหนึ่งค่ะครับก็สาเหตุอื่นๆก็อาจจะมีนะฮะมีหลายอย่างเช่นบางคนก็ตั้งครรภ์ก็เป็นไมเกรนก็มีนะเวลาตั้งครรภ์ค่ะอ๋อก็จะมีอาการไมเกรนมาพอคลอดบุตรไปเสร็จปุ๊บก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายสาเหตุเยอะแยะแต่ยังไงก็ตามตอนใหม่เนี่ยนะฮะใหม่ๆเนี่ยมีรายงานบอกมาว่าคนที่เป็นไมเกรนเรื้อรังมานานๆในช่วงที่เกิดไมเกรนนั่นน่ะเขาได้เจาะเลือดแล้วก็เอาพลาสมาเนี่ยมาตรวจครับเขาพบว่าระดับของอินเตอร์ลิวคิน4และอินเตอร์ลิวคิน5จะสูงกว่าปกติซึ่งอินเตอร์ลิวคินทั้ง2ตัวนี้มาจาก TH ตัวที่2ซึ่งนั่นก็คือเกิดความไม่สมดุลเกิดขึ้นที่มันหลั่งมากจนเกินไปใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราคงจะให้อาจารย์อธิบายว่าบิมเข้าไปทำปฏิกิริยาอะไรในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยานะครับที่จะไปกดเรื่องของไอตัวอินเทอริคินที่เราพูดบัดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับมาที่คุณเอมออนก่อนปวดก็กินยาเอานวดเอายามานวดยาก็กลัวจะว่าเป็นอย่างอื่นก็ไม่ค่อยทานเท่าไหร่ส่วนมากอ่ะคือจะทาภายนอกแล้วก็บีบหน่อยแล้วดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นเพราะเรากังวลหลายๆอย่างมันไม่ใช่เรื่องเดียวอะค่ะมันก็ต้องมีใช่ไหมคะครับไหนจะลูกไหนจะอะไรหลายๆอย่างรวมๆกันอะมันก็ทำให้เครียดได้ไม่ปล่อยวางบ้างปล่อยไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าปล่อยก็คือว่าเสียไปเลยเราก็ต้องควบคุมให้นั้นหน่อยค่ะยังไงก็จะต้องจ้าเอาให้มันผ่านไปให้ได้ค่ะมันเลยทำให้เกิดเป็นลิดสีดวงตามมาด้วยไหมลิดสีดวงไม่เกี่ยวนั้นทำงานไม่เกี่ยวกันสงสัยจะทำงานหนักเมื่อที่อยู่บ้านนอกแล้วไปจับรถไถถ่ายรถอีโก้งแล้วค่ะถ่ายรถอีโก้งอะค่ะเพราะว่าทำเองอะทำนาทำไร่เนี่ยส่วนนั้นอะมันคงจะเป็นให้ทำให้เราแบบหนักเกินไปหรือเปล่าไม่รู้อะค่ะครับเราเป็นนะคะรุนแรงแค่ไหนฮะก็ขับรถนี่โหปวดมากเลยค่ะเพราะไปมันจะเป็นเดยออกมานะคะพวกเนี้ยปวดแล้วก็ต้องทานยาแก้ปวดเพราะว่าบางทีก็ไปซื้อยาที่ร้านขายยามาทานแล้วก็มันก็ไม่มีผลเท่าไหร่อะค่ะเพราะว่าเราก็ต้องไม่ทานที่มันของมันแสลงอะค่ะเพราะว่าเป็นเรื่อยๆมาเหมือนกันน่ะแต่ก็กลัวเหมือนกันนะคะฮะกลัวเหมือนกันว่าเราทานยามากๆแ
แล้วก็กลัวว่าจะกลายเป็นมะเร็งอะไรนะกลัวเหมือนกันกังวลกังวลเหมือนกันค่ะเพราะมันเป็นพร้อมๆกันเลยค่ะคือฤาษีดวงนี่บางทีไม่ต้องมีสาเหตุก็เป็นได้นะฮะเพราะว่ามันก็สาเหตุมีหลายอย่างท้องผูกก็เป็นท้องเสียบ่อยๆก็เป็นได้หรือนั่งนานๆก็เป็นทำงานหนักก็มีโอกาสเป็นได้นะเพราะว่าบอลใช้กำลังของช่วงล่างเนี่ยนะฮะอะไรพวกเนี้ยมันอาจจะทำให้หลอดเลือดอะไรทำงานไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมสันนิษฐานข้อหนึ่งคนไทยจะเป็นฤาษีดวงค่อนข้างเยอะการดื่มน้ำมีผลไหมฮะดื่มน้ำน้อยมากคนไทยฮะดื่มน้ำน้อยน่าจะมีผลต่อไตมากกว่าแต่ว่ามันก็จะทำให้อุจจาระแข็งครับก็จะก่อให้เกิดการระคายเคืองอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งแต่ยังไงก็ตามถ้าถ่ายเหลวบ่อยๆท้องเสียเป็นประจำก็ทำให้เกิดฤาษีดวงได้เหมือนกันอ๋อก็เป็นได้เหมือนกันอีกฮะโอ้โหยากเหมือนกันนะฮะเสร็จแล้วทำไงดีฮะเครียดก็ไมเกรนขึ้นฤาษีดวงก็เป็นแล้วหาหมอยังไงดีฮะหาหมอก็ไปมั่งไม่ไปมั่งเพราะว่าเราก็ใช้ยามาสอดแล้วก็อย่ากินของแสลงอะไรที่กินไม่ได้ก็ไม่กินเลยเพราะว่าเราก็คิดว่าเราทำงานหนักแบกข้าวเนี่ยยังแบกข้าวขึ้นยุ้งอะไรเงี้ยเราก็ทำนะ3ถังขึ้นไปเงี้ยมันก็เวลาเรายกอะพี่แบกคนเดียวเลยฮะมีส่วนนะคะเพราะว่าไม่อยากจะพูดเรื่องครอบครัวนะเพราะแฟนไม่เอาฐานไงคะก็ดีแล้วแฟนเขาไม่เอาฐานเขาเอาเรานี่แหละนะฮะนะเราก็เป็นหัวหน้าครอบครัวเองเลยค่ะตอนนี้ก็ยังขับรถ10กว่าปีแล้วค่ะเนี่ยทำงานอยู่เนี่ยค่ะเก่งมากเลยนี่เขาเรียกนักสู้นั่นแหละถึงว่าเครียดอะค่ะแล้วทีนี้พอมาเจอน้าพึ่งแนะนำบิมสีเขียวอะค่ะเราก็ลองดูนะเพราะว่ารายได้เราก็พอจะจุนเจียตัวเองได้ก็เลยตัดสินใจฮะซื้อมาทานนะคะคือรักที่จะดูแลสุขภาพด้วยถึงแม้ว่าอย่างที่บอกนะครับว่ามันก็มีมูลค่าในระดับหนึ่งแต่อยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงมากกว่าถูกไหมฮะโอ้คุณเอมอนนี่คิดถูกมากเลยฮะเสร็จแล้วจะปรึกษาคุณพึ่งว่าคนแนะนำอะค่ะว่าไปเอ็มลองดูสิว่าดีนะที่หนูได้ไปรู้ไปเห็นมาท่านนะป้าเอ็มลองดูสิเขาก็ว่าอย่างนี้ก็เดี๋ยวงั้นก็ลองดูก็ได้นะเพิ่งเดี๋ยวสิ้นเดือนก่อนนะบอกที่คุยกันนะคุยกันนะคะทีนี้พอสิ้นเดือนก็ไปเอากับแกมาอยากจะหายอะไรก่อนอยากจะหายไมเกรนก่อนอยากหายไมเกรนเพราะว่ามันปวดหัวแล้วทำงานแล้วมันเครียดแล้วมันเพราะว่างานที่เราทำอยู่เนี่ยต้องรับแขกต้องรับหน้าผู้คนต้องยิ้มแย้มแจ่มใสอะค่ะเราก็เลยต้องอยากหายตัวนี้ก่อนพอน้ำผึ้งแนะนำมาแล้วก็มาทาน3วันทานได้3วันครั้งละ2เม็ดนะคะไม่ได้ทานมากเพราะเงินครั้งละ2เม็ดหมายถึงว่าวันหนึ่งทานแค่2เม็ดช่วงเวลาไหนฮะก่อนนอนค่ะอ๋อทานก่อนนอน2เม็ดค่ะซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยไมเกรนอาการไมเกรนก็ยังขึ้นมีขึ้นมีลงเป็นประจำอยู่แล้วใช่ค่ะซึ่งไม่ได้ผิดปกติอะไรเลยค่ะเพราะว่าทาน2เม็ดก่อนนอนเพราะนอนประมาณเกือบ2ทุ่มเนี่ย4ทุ่มครึ่งเนี่ยจะต้องออกไปทำงานแล้วค่ะเพราะเราไม่มีเวลาพักผ่อนนะจ๊ะโอ้โหนอนน้อยด้วยนะฮะจ้าทาน2ทุ่ม4ทุ่มออกไปทำงานอีก4ทุ่มครึ่งแล้วกลับมาอีกทีตอน4:00ค่ะ4:00แล้วก็นอนยาวเลยไม่ค่ะ5:00ออกไปขายแล้วค่ะไปขายของอะค่ะโอ้โหขับรถไปแล้วค่ะพี่เอมอนทำอะไรบ้างฮะก็ไปซื้อของแล้วก็จัดตามที่รถเล่เขาทำนะคะขายของจ้าขายของรถไอ้รถกระบะอย่างนั้นนะฮะใช่ใช่ค่ะเหมือนตลาดเคลื่อนที่ค่ะหนึ่งอย่างละแล้วมีอะไรอีกฮะทำก็ทำตัวนั้นแหละทำตัวนั้นตลอดแล้ว4:00เสร็จจัดของเสร็จอะซื้อก็ราคาประมาณ10,000 กว่าบาทนะคะแล้วพอ4:00กลับมาอาบน้ำอาบท่าพักสายตาประมาณ30 นาทีพอ5:00ก็ออกไปแล้วค่ะโอ้โหใช้ชีวิตกลับมาบ่ายสองค่ะบ่ายสองนี่ทานข้าวกลางวันแล้วก็นอนประมาณ4:30ออกอีกค่ะอีกรอบค่ะโอ้ขยันจริงๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพไว้ให้ดีนะฮะอาจารย์ครับอย่างกรณีนี้ก็คือไมเกรนมันก็จะขึ้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนอนน้อยจังแต่นอนน้อยนะฮะนอนน้อยยอมรับแต่เวลาทานอันนี้เข้าไปเดี๋ยวนี้ไม่เป็นเลยค่ะ บอกตรงๆว่าต่อหน้าไฟด้วยว่าป้าเอ็มอ่ะ
ไม่เคยเป็นเลยค่ะครับคือนอนสบายขึ้นสบายนอนหลับลึกขึ้นคือหลับได้ลึกขึ้นหลับลึกขึ้นพอตื่นมาก็ไม่เหนื่อยไม่ล้าครับกระปี้กระเป๋าอะค่ะแล้วก็จิตใจก็สบายขึ้นใช่นี่เงินอะไรก็ทันแล้วก็ไม่มีปัญหาตอนนี้อ้วนขึ้นเลยค่ะผิวสวยขึ้นอีกต่างหากหรือเปล่าค่ะใช่ครับมีคนทักที่บอกแม่ลูกค้าบอกว่าทำไมสวยขึ้นไปทำอะไรมาบอกป่าไม่ได้ทำอะไรแค่2เม็ดต่อวันนะครับครับผิวสวยหน้าใสจริงไหมจริงค่ะจิตใจสบายไหมสบายค่ะกินง่ายถ่ายคล่องไหมใช่ค่ะคิดเลขสมองว่องไวไหมค่ะหลับได้สนิทมากขึ้นไหมค่ะชีวิตมันก็มีความสุขใช่แล้วค่ะแต่สาเหตุอย่างที่บอกสาเหตุหนึ่งนะครับโอเคนะก็คือกินได้นอนหลับมันก็ทำให้ไมเกรนนี่หายแต่ว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์อัมไพพูดถึงว่ามีการตรวจเลือดแล้วไออินเทอร์ลูคิน4ครับอินเทอร์ลูคิน5มีความเข้มข้นสูงในพลาสมานะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยมันหลั่งจากเม็ดเลือดขาว TH2 นะครับTH2 เวลามากไปมีวิธีการลด2วิธีคือไปลด TH2 โดยตรงตัวมันเองลงหรือไปเพิ่ม TH1 เพื่อให้ไปกดกับ TH2 ครับไปกด TH2 ให้มันลดลงหรือไปเพิ่ม T-regulator แล้วไปลด TH2 ให้ลดลงแคปซูลของเรา2แคปซูลต่อวันนะครับจริงๆ4แคปซูลต่อวัน15วันเมื่อตรวจเลือดแล้วก็พบว่ามีการเพิ่ม TH1 ขึ้นมานะครับแล้วก็จะไปลด TH2 นะโดยอัตโนมัติแล้วก็มีการเพิ่ม T-regulator ด้วยแล้วก็ไปลด TH2 ด้วยเพราะฉะนั้นอาการมันจะได้หายไปอย่างรวดเร็วครับเพราะอินเทอร์ลูคิน4และอินเทอร์ลูคิน5จะถูกกดลงโดยการเพิ่มขึ้นของ TH1 และ T-regulator นี่ในเชิงนี้มันเร็วมากมันเร็วมากครับเพราะว่าที่เร็วมากก็เพราะว่าร่างกายของเรามีเม็ดเลือดขาวเยอะมากนะ 20,000 ล้านถึง 55,000 ล้านเม็ดนะครับแน่นอนไอ้ตัว TH cell มันก็อาจจะไม่ถึงตรงนั้นนะฮะแต่ว่ามันเป็นล้านล้านเม็ดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานมันก็ผ่านระบบภูมิคุ้มกันที่สมดุล นะครับแล้วด้วยปฏิกิริยาชีวเคมีทุกโซ่ซึ่งเขาใช้คุยกันตลอดบังคับซึ่งกันและกันตลอดมันเลยปฏิกิริยาที่รวดเร็วแล้วลิ้นสีดวงดีขึ้นไหมฮะลิ้นสีดวงก็ดีขึ้นแล้วพี่ที่เคยอักเสบแล้วก็เคยที่ว่ามีติ่นนี่ก็ยุบเข้าไปหมดเลยค่ะไม่ทันสังเกตเลยสิไม่เคยสังเกตเพิ่งรู้ตัวเองก็4เดือนแล้วบอกเอ๊ะระยะนี้เราไม่เป็นก็แปลกใจทีนี้ก็คิดอยู่คนเดียวว่าต้องใช่บีมสีเขียวแน่นอนเลยเพราะเราไม่ได้ทานตัวอื่นเลยนี่คะไม่มีอะไรอย่างอื่นไม่มีค่ะปนมาด้วยเลยจ้าก็คือทานบีมวันละ2เม็ด2เม็ดแค่นั้นเองค่ะใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะเออก็เป็นเรื่องที่จะบอกมหัศจรรย์ก็ว่าได้นะฮะแต่ก็คือเรื่องของการที่บีมเข้าไปแล้วทำให้การพักผ่อนเพียงพอมหัศจรรย์ของคุณตัวคุณเอ็มออนเองเพราะว่าก็คิดอยู่ว่าน่าจะใช่พอนี้มาสังเกตนี่ลองทานปลาหมึกนะคะครับปลาหมึกแล้วก็หอยแครงลองดูก็ไม่มีขึ้นนะคะก่อนหน้าเป็นยังไงฮะก่อนหน้านั้นถ้าก่อนหน้าทานไม่ได้เลยเขาแตกเข้าไปนิดเดียวก็รู้แล้วเป็นยังไงฮะก็คืออาการเจ็บปวดแล้วก็ถ่ายเจ็บอะค่ะมันบวมขึ้นไม่ดีเลยค่ะแต่คราวนี้มาลองดูหลังไม่เป็นแต่เราก็ไม่อยากทานให้เขาแสลงแต่ลองดูแล้วไม่เป็นค่ะดีแล้วเพราะเขาหายมาสนิทแล้วแบบว่าอย่าไปท้าพิสูจน์กับเขาเยอะนะฮะค่ะเราหายแค่นี้เราก็ดีใจโอ้โหครับก็อย่างนี้ก็บีมต่อไปเรื่อยๆได้ฤทธิ์สีดวงอาจารย์ครับพอจะให้คำแนะนำได้ไหมฮะว่ามันดีขึ้นเพราะก็เมื่อตะกี้ที่อาจารย์พิเชษพูดอะว่าแคปซูลมันไปลด T helper ตัวที่2คือ T helper ตัวที่2เนี่ยไม่ใช่ว่ามันหลั่งเฉพาะอินเตอร์ลูคิน4อินเตอร์ลูคิน5มันยังหลั่ง TNF ไม่ใช่ค่ะหลั่งอินเตอร์ลูคิน1เบต้าและอินเตอร์ลูคิน6ด้วยซึ่ง2ตัวนี้เราเรียกว่าเป็น pro inflammatory mediators คือเป็นตัวที่ไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบขึ้นมาเพราะฉะนั้นระดับของสาร2ตัวนี้มันก็ลดลงด้วยเมื่อ TH2 มันลดใช่มั้ยฮะงั้นการอักเสบมันก็จะลดลงและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในบิมสีเขียวเนี่ยมี GM1 อยู่ครับซึ่ง GM1 เนี่ยมีฤทธิ์ระงับปวดด้วยเพราะฉะนั้นการอักเสบการปวดก็จะดีขึ้นแล้ว GM1 ยังทำให้ผนังของหลอดเลือดเนี่ยมันยืดหยุ่นดีเพราะฉะนั้นไอ้ที่ก้อนฤทธิ์สีดวงนี่มันเกิดจากหลอดเลือดดำมันป่งพองขึ้นมาฮะเพราะฉะนั้นถ้าผนังมันยืดหยุ่นดีไอ้การป่งพองเนี่ยมันก็จะลดลงการถ่ายก็สะดวกขึ้นอาการลิ้นสีดวงก็เลยหายไปนะครับเอาละก็ทั้งคู่ก็คงจะต้องบีมกันต่อไปนะ
นะฮะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นครับขอบคุณมากครับ